ขนมขาหมูครับทำไมเขาถึงเรียกขาหมูอ่ะเขาเรียกมานานเรียกตามเขาใช้ถั่วถั่วดำเหรอถั่วดำเผือกมันถั่วดำอ๋อแล้วก็ใส่แบบ4อันจุ่มลงไปในน้ำมันก็ได้นะใส่ถั่วราดน้ำจิ้มก็ได้นะอ๋อเขากินกับน้ำจิ้มใช่ไหมได้กินกับน้ำจิ้มนี่นะครับนี่อยู่นี่ขนมขาหมูทอด4อัน20นี่ก็เรียกขนมขาหมูอันนี้เต้าหู้เหรออ๋อเต้าหู้ขายคู่กับเต้าหู้รวมกันก็ได้กินกับน้ำจิ้มเปรี้ยวหวานนะนี่จิ้มมะขามเหรอทำจากมะขามได้ทั้งสองอย่างได้ทั้งสองแบบจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับโอ้โหถ้าแบบนั้นเท่าไหร่อ่ะอันนี้50บาทจ้ะ50บาทแกะยากเหรอไม่ยากอันนี้ขายที่นี่ประจำเลยเนาะตรงตลาดนี้เพราะว่ากลับบ้านก็ไม่เก็บเอาไว้นี่เลยหรอเก็บค่ะอ๋อเก็บอยู่เนาะเก็บทุกบาททั้งหมดอ๋อเก็บทุกบาทเดี๋ยวจะแกะออกจากเบ้ามันมันจะเป็นคล้ายๆกับถ้วยนะจุ่มลงไป5อันนี่เขาทำอย่างนี้อ๋อใส่เข้าไปอย่างนี้มี5เนาะได้มี5แล้วก็จุ่มไว้ในน้ำมันร้อนๆแบบนี้ส่องไฟให้พอดีเลยนะมุมนี้มืดๆนิดนึงอันนี้เป็นสูตรคนเพชรบูรณ์หรือสูตรทั่วไปสูตรข้าวสวรรค์เหรออ๋อเอาใส่อะไรเข้าไปเนี่ยใส่เผือกเข้าไปโอ้ใส่เผือกเข้าไปใส่เผือกลองดูดิลองดูร้อนๆได้ไหม50 บาทเสียอัน20 บาทหรอ8อันก็ได้8ใส่ถุงเหรอคะใส่ถุงแล้วก็จิ้มดินบนรถอันนี้กรอบไหมไม่กรอบเอาแบบนั้นดีกว่านี่เอาแบบนั้นเลยแล้วร้านน้ำจิ้มเลยได้ไหมร้านน้ำจิ้มเลยมีไม้เสียบไหมมีค่ะเขาจะใช้น้ำจิ้มมะขาม
ปรุงให้เรียบร้อยไม่เอาหมู50